สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้กายรัชนนท์เดือดหลังถูกลูบคมลั่นอย่าให้จับได้ต่อยหน้ายับบอกได้คำเดียวว่าเดือดสุดๆสำหรับกายรัชนนท์ในครั้งนี้หลังออกมาโพสต์ลงในอินสตาแกรมสุดเดือดเมื่ออีเมลและช่อง YouTube ถูกแฮ็กโดยภรรยาสาวฮารุได้เผยข้อความไว้ว่าโดนแฮ็กอีเมลของ Gmail โดนแฮ็กคนแฮ็กเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อเอา2สเต็ปออกหมดเลยตอนนี้ช่อง YouTube โดนแฮ็กเปลี่ยนชื่อช่องไปหมดแล้วมันเปลี่ยนเป็นช่อง Binance BNB คลิปเก่าๆมันเริ่มลบจะหมดแล้วใครก็ได้พอมีวิธีกู้อีเมลคืนไหมคะซึ่งในแคปชั่นหนุ่มกายหลังจากที่โพสต์ไปได้ระบุ ข้อความสุดเดือดไว้ว่าอย่าให้จับได้นะว่าใครหน้ายับแน่ซึ่งเพื่อนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะด้านฮารุก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากพยายามกู้ช่อง YouTube และบัญชี Google กลับมาโดยได้เผยข้อความไว้ใน Instagram ว่าสภาพคนพยายามกู้ YouTube และ Google Account คืนตอนตี2ง่วงมากแต่โกรธมากกว่าพยายามทุกวิธีจะพยายามเอาช่องคืนมาให้ได้มันคือไดอารี่ความทรงจำของครอบครัวเราตั้งแต่ลูกยังเล็กๆมันต้องได้คืนดิปอลอขอบคุณทุกคนมากนะที่พยายามช่วยเหลือกันทุกช่องทางพีบีเดสกาคนน่ารักโคตรตี2ยังนั่งคุยช่วยน้องอยู่เลยยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณกายและฮารุนะคะขอให้ได้ช่องกลับคืนมาไวๆสำหรับข่าวนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ TNewsอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ